ครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องข่าวชาแนลนะครับแล้วก็ติดตามชม TikTok ช่องแบงค์นิวนะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับใน2ช่องทางเลยนะครับทั้ง YouTube ด้วยนะครับช่องข่าวชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็คือช่องทางของ TikTok นะครับช่องแบงค์นิวครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นั้นก็คงจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของช่วยกันคิดข่าวเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะ2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรามีประเด็นในเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับซึ่งนอกจากความคืบหน้าของโครงการนะครับก็ยังมีเรื่องของการที่มีนักวิชาการนะครับอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับระดับรองผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นออกมาคัดค้านโครงการนี้นะครับเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแล้วก็มีหลักการลงชื่อกันล่าสุดนั้นผมเช็ครายชื่อดูนะครับมีไปถึง133คนแล้วนะครับซึ่งคนแรกที่ลงชื่อเลยนะครับก็คือดร.วิรไทยสันติประภพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นเหล่านี้กันนะครับทีนี้นะครับในเรื่องของโครงการเงินดิจิตอลนะครับตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่หลายๆคนติดตามนะครับแล้วก็คิดว่ามันถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่าเราได้ยินโครงการนี้มาเนี่ยตลอดทั้งปีนี้นะครับแล้วเราก็เป็นโครงการที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กแคมเปญนะครับที่พรรคเพื่อไทยนั้นหาเสียงไว้นะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งคุณเศรษฐาทวีสินนั้นก็พูดตั้งแต่เวทีหาเสียงนะครับว่าจะเติมเงิน 10,000 บาทให้กับประชาชนคนไทยที่อายุครบ16ปีนะครับทุกคนแล้วก็ให้เงินนั้นหมุนเป็นพายุทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าตอนนี้นั้นนะครับโครงการนั้นเริ่มนับ1ตรงที่ตั้งคณะกรรมการนะครับแล้วคณะกรรมการนั้นก็เอาได้เข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ก็มีคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเป็นนั่งเป็นประธานเองนะครับแล้วก็มีคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับเป็นรองประธานนะครับพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยคลังอีกคนก็คือคุณกฤษดาจีนาวิจารณะนะครับซึ่งก็มีการที่ตั้งคณะทํางานขึ้นมานะครับครอบคลุมหลายด้านนะครับไงเพื่อนๆที่เข้ามานะครับสวัสดีด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นช่วงที่เรามาไลฟ์กลางวันกันบ้างนะครับถ้าเกิดใครติดตามช่องข่าวแบงค์นิวเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมมากลางคืนนะครับเพราะว่าปกตินั้นภารกิจก็ทําข่าวกว่าจะกลับถึงบ้านนะครับกว่าจะมาสรุปข่าวให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสดีนะครับวันหยุดเราก็มาคุยกันช่วงกลางวันบ้างนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมก็จะเริ่มดูรายชื่อนะครับว่าล่าสุดเนี่ยนะครับ133นักวิชาการนะครับที่มีการลงชื่อนั้นมีใครบ้างนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับให้เพื่อนๆทางที่ติดตามทางช่อง YouTube นะครับดูนะครับเสียดายนะครับที่ TikTok เนี่ยเรายังแชร์หน้าจอไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมค่อยๆอ่านให้ฟังนะครับวันนี้นะครับรายชื่อคือเมื่อวานเนี่ยถ้าใครตามข่าวนะครับทั้งวันเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์เราจะเห็นเรื่องของการค้านนะครับเรื่องของเงินดิจิตอลนะครับจากคนที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นําทางความคิดนะครับแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับหลายคนนั้นเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สอนด้านเศรษฐศาสตร์นะครับแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหานั้นเยอะนะครับคือถ้าเกิดว่าเราดูปรากฏการณ์นะครับปรากฏการณ์เนี้ยมันมีความต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่ช่วงที่ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามานะครับก็วันนี้เราคุยกันเรื่องของความคืบหน้านะเรื่องเงินดิจิตอลซึ่งตอนเนี้ยนะครับแจกแล้วเงินจะเฟ้อแล้วดอกเบี้ยจะขึ้นอีกหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาตอบคําถามพี่แทนนะครับมันเกี่ยวข้องแน่นอนนะครับเพราะว่าอยู่ในข้อกังวลของกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับที่ออกมาคัดค้านตอนนี้นะครับมี133คนนะครับแล้วก็มีหลายคนนั้นเป็นคนที่ทํางานอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยคือปรากฏการณ์นี้ผมจะเล่าว่ามันต่อเนื่องนะครับมาจากสัปดาห์ก่อนหน้านะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่คุณเศรษฐาเนี่ยเรียกผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นเข้ามาหารือนะครับซึ่งตอนนั้นก็มีการถามนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยหรือไม่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทบทวนนโยบายเงินดิจิตอลหรือเปล่านะครับซึ่งคือก็ไม่ได้พูดว่าเป็นความขัดแย้งเรื่องนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคนหนึ่งนะครับที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยกับอีกคนหนึ่งเนี่ยมุ่งไปที่เรื่องการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับมาเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงหนุนนะครับของกลุ่มคนที่บอกว่ารักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจดีกว่านะครับก็คือกลุ่มคนของแบงค์ชาตินะครับแล้วก็อาจารย์เศรษฐศาสตร์นี่ก็รวมชื่อกันนะครับและในวันศุกร์นั้นก็มีออกมานะครับตอนนี้เราเดี๋ยวผมดูรายชื่อนะครับล่าสุดรายชื่อล่าสุดเนี่ยที่ออกมาเป็น133รายนะครับเมื่อวานนี้99รายนะครับ99รายเนี่ยนะครับก็นำโดยคนแรกเลยนะครับคุณวิรไทยสันติประภพนะครับซึ่งคนนี้เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ
ดร.ก้อนะครับก็คือคนก่อนดร.เศรษฐพุฒเนี่ยก็คือดร.วิรัชัยนะครับเพิ่งจะพ้นจากตำแหน่งไปนะครับแล้วก็มีอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือดร.ธาริสาวัฒนเกตนะครับเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มีคนของที่เป็นระดับอดีตรองผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับอีก3คนด้วยกันนะครับก็คือรองศาสตราจารย์ดร.อัชนาวัยความดีนะครับนะครับแล้วก็ดร.บัณฑิตนิษฐาวรนะครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังนะครับอย่างดร.วรกรสามโกเศสนะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.สิริลักษณาคอมันนะครับซึ่งท่านเป็นอดีตอธิการบดีเป็นอดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็คือจริงๆถ้าเราดูรายชื่อเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยคุ้นนะบางคนก็เป็นแหล่งข่าวผมนะครับที่เราถามเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องอะไรมาพวกนี้นะครับตั้งแต่เรื่องของตอนนั้นมีโครงการจำนำข้าวมีโครงการลดคันแรกนะครับเราก็ขอคอมเมนต์ขอความรู้จากท่านอาจารย์เหล่านี้นะครับก็จะมีอย่างเช่นดร.นิพนธ์พัวกงสกรเนี่ยนะครับก็จากสถาบัน TDRI นะครับมีหลายท่านนะครับที่ถ้าพูดชื่อไปเนี่ยก็จะคุ้นๆกันนะครับอาจารย์สกลวัฒนยูวัฒนาเนี่ยนะครับอดีตคณบดีเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับเนี่ยก็ลงชื่อกันหลายท่านเลยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในเรื่องของเหตุผลนะครับเหตุผลที่ว่ามีคนที่ออกมาคัดค้านเรื่องนี้นะครับว่านักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้เขาเห็นอะไรนะครับในเรื่องของความที่ไม่ควรจะผลักดันนโยบายนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวคือวันนี้นะครับถ้าเกิดตอบความเห็นใครช้าหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่ผมเนี่ยออก2แพลตฟอร์มนะครับก็เพื่อนๆทาง TikTok ทิ้งคําถามไว้ได้นะอย่างเมื่อกี้พี่แทนนะครับทิ้งคําถามไว้เรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวมาตอบให้นะครับแจกคนละครึ่งไม่มีปัญหาใช่ไหมนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวมันต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับก็ถ้าตอบช้าขออภัยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะไล่ตอบให้ครบนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปสลับไปทาง YouTube นะครับจะเอาเรื่องของความเห็นนะครับความเห็นที่ของนักวิชาการนะครับนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับว่ามองความกังวลเรื่องอะไรนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับโครงการนี้นะครับอย่างที่เราเคยพูดคุยกันว่าเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดนะครับที่จะเอาเงินลงระบบครั้งเดียวนั้น 560,000 ล้านบาทนะครับซึ่งครอบคลุมคนทั่วประเทศเนี่ยที่มีอายุ16ล้านคนเนี่ยประมาณเกือบ50ล้านคนนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเรื่องของการที่มีเรื่องของการแจกเงินนะครับเข้ามาเนี่ยก็รัฐบาลนั้นหวังว่าเศรษฐกิจปีหน้านั้นจะโตได้ถึง 5% นะครับแต่ตอนนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยกำลังถูกคัดค้านนะครับซึ่งเราก็เห็นการรวมตัวกันแบบนี้นะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นการค้านเรื่องโครงการจำนำข้าวนะครับซึ่งตอนนั้นนั้นประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็มีการรวมตัวกันแบบนี้ครับแต่ตอนนี้นะครับสิ่งที่ต่างกันก็คือว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลเนี่ยรัฐบาลมีแนวคิดเดินหน้านะครับแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้การคัดค้านเนี่ยนะครับได้เกิดขึ้นแล้วนะครับจากกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ซึ่งก็จะต่างจากตอนจำนำข้าวนิดนึงนะเพราะตอนจำนำข้าวนี่คือว่าโครงการดำเนินไปแล้วนะครับขอบคุณพี่เอนะครับแวะมาให้ดอกไม้น้องอีกแล้วนะครับครับก็เดี๋ยวฟังไปด้วยกันคุยไปด้วยกันได้นะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับโหครับผมครับผมพี่สายลมแห่งรักพี่เอนะครับที่โหให้ดอกไม้ใหญ่เลยนะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในกลุ่มที่คัดค้านนโยบายด้วยนะครับยังไงก็ขอความเห็นจากพี่เอไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมขออย่างนี้ก่อนนะเดินเรื่องไปก่อนนะครับเล่าให้ฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของความเห็นคำถามแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับทีหลังนะครับก็ตามนี้นะครับตอนนี้นะครับเหตุผลนะครับมันมีอยู่ด้วยกัน5ข้อนะครับอย่างน้อยนะครับที่ยกมาก็คือว่าข้อ1นะครับมองว่าไม่มีความจำเป็นนะครับที่รัฐต้องใช้จ่ายเงินจำนวนมากเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศรวมถึงไม่มีความจำเป็นที่จะกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลนะครับข้อ2นะครับเหตุผลข้อนี้นะครับบอกด้วยนะครับว่าเรื่องถ้าไม่ควรกระตุ้นการบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยควรใช้จ่ายในเรื่องของภาครัฐที่จะมีศักยภาพในการลงทุนและสนับสนุนการลงทุนและการส่งออกระยะยาวนะครับ
การกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศจะเป็นการดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้นมากนะครับหลังจากเริ่มลดลงในปีนี้มาอยู่ที่ 2.9% ท่ามกลางราคาพลังงานที่สูงและมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในระยะหลังก็จะตอบคำถามที่สักครู่นี้นะครับที่ถามว่าโครงการนี้เนี่ยมีส่วนทำให้เกิดเงินเฟ้อหรือไม่นะครับอันนี้ในแถลงการนะครับก็บอกนะครับว่ามีส่วนทำให้เกิดเงินเฟ้อและนักเศรษฐศาสตร์ก็กังวลตรงนี้นะครับนะครับเหตุผลที่2นะครับเงินงบประมาณที่ภาครัฐมีจํากัดย่อมมีค่าเสียโอกาสเสมอนะครับอันนี้นะครับก็จะดร.วิทยาไทยก็จะบอกว่าเรื่องของเงินเนี่ยมันไม่มีเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเรื่องของฟรีนะครับคือเอาเงินมาใช้เนี่ยยังไงก็ต้องหาเงินไปจ่ายคืนนะครับเงินกู้ยังไงรัฐบาลก็ต้องใช้คืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินจํานวนมาก 560,000 ล้านที่รัฐทับเนี่ยครับจะเป็นการเสียโอกาสที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งล้วนจะสร้างผลดีต่อการสร้างการเติบโตเศรษฐกิจระยะยาวนะครับเรื่องนี้นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้มองว่าดีกว่าที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นนะครับจำนำข้าวไม่ได้ทุกคนยังติดกันยังไม่ได้ออกจากคุกอ๋อใช่ครับพี่นะครับที่แสดงความคิดเห็นนะครับก็ยังไงถ้าผมอ่านชื่อใครผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าชื่อพี่บางคนนั้นก็จะเป็นเรียงมานะครับเป็นตัวอักษรนะครับก็เหตุผลข้อที่3นะครับนักเศรษฐศาสตร์ทั้ง133คนมองนะครับว่าการที่ผู้กำหนดนโยบายหวังว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่เลื่อนลอยนะครับอันนี้ตีไปที่ตรงๆที่จุดของรัฐบาลเลยนะครับเพราะรัฐบาลนั้นบอกว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งถ้าบอกว่าอันนี้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เนี่ยเท่ากับตีไปตรงที่วัตถุประสงค์ของโครงการนะครับทำไมถึงมองอย่างนั้นนะครับเขาบอกว่าการแจกเงิน 560,000 ล้านนะครับเป็นการคาดหวังเกินจริงเนื่องจากการใช้จ่ายของภาครัฐหรือโอนเงินหรือแจกเงินจะมีการตัวคูณทางการคลังนะครับจะต่ำกว่า1เท่านะครับโอ้โหอันนี้เท่ากับว่าถ้ามองว่า1ต่ำกว่า1เท่านะครับผมก็วิเคราะห์ต่อให้เลยว่าความแตกต่างระหว่างนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้กับรัฐบาลเนี่ยมองต่างกันมากนะครับเพราะว่ารัฐบาลนั้นมองว่าถ้าใส่เงินลงไปนะ500,000ล้านรัฐบาลมองว่ามันจะหมุนได้หลายรอบนะครับหมุนได้อย่างน้อยก็3รอบ4รอบ5รอบนะครับแล้วก็จะไปจัดเก็บเงินภาษีจากภาษีมูลค่าเพิ่มที่จะมีคนซื้อสินค้านะครับนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เขาบอกว่าหมุนได้รอบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยหมุนได้รอบเดียวก็ถ้าเกิดว่าต้องกู้มานะครับแล้วก็มาค่อยๆใช้เนี่ยการหมุนอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ได้เรียกว่าพายุหมุนทางเศรษฐกิจนะครับข้อ4นะครับไทยนะครับอยู่ในวัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นมานานนะครับการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทจะยิ่งทำให้ไทยเสียค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะก่อนหน้านี้เงินเฟ้อสูงกันก่อนนี้จำนวนมากทั้งการออกพันธบัตรเงินกู้จากรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินนะครับทำให้ต้องเผชิญกับดอกเบี้ยหนี้สาธารณะอยู่ที่10ล้านล้านนะครับหรือ 61.6% ของ GDP เป็นภาระดอกเบี้ยที่จ่ายดอกเบี้ยสูงมากนะครับและต้องจ่ายคืนหรือกู้ใหม่ย่อมไม่เป็นผลดีต่องบประมาณของประเทศในแต่ละปีนะครับอันนี้ก็คือเขามองไปในระยะข้างหน้านะครับมองไปในระยะข้างหน้าเนี่ยบอกว่าดอกเบี้ยนะครับที่สูงในระดับนี้นะครับถ้ารัฐบาลต้องกู้เงินมาอีกนะครับก็หมายความว่าจะต้องใช้เงินกู้นะครับแล้วก็ชำระดอกเบี้ยคืนในแต่ละปีนะครับจะไปกระทบงบประมาณแต่ละปีด้วยนะครับอันนี้ขยายความให้นะครับว่าความคิดเห็นเรื่องของหนี้สาธารณะที่บอกว่า 61.6% ต่อ GDP อันนี้ยังไม่รวมการกู้ใหม่นะครับ 560,000 ล้านซึ่งจะทำให้หนี้สาธารณะนั้นสูงขึ้นด้วยนะครับนโยบายเงินดิจิตอล 10,000 บาทสวนทางกับสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเผชิญการระบาดของของโควิดนะครับแล้วก็เศรษฐกิจถดถอยหลายประเทศนะครับหลังจากโควิดมาพยายามจะลดการขาดดุลภาครัฐและหนี้สาธารณะลงนะครับเพื่อจะสร้างฟิสคอลสเปซหรือว่าพื้นที่ทางการคลังนะครับให้มันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็จะได้มีไว้รองรับวิกฤตในอนาคตนะครับเพราะว่าเราไม่รู้แล้วว่าเรื่องของการที่จะเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับรัฐบาลจะต้องไปกู้เงินอีกหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้หลายประเทศก็จะพยายามลดหนี้ลงนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจค่อยๆโตแล้วก็ลดหนี้ลงเรื่อยๆเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยถ้ากู้ก็จะมีรูมไว้กู้อีกแต่ว่าครั้งนี้รัฐบาลขอกู้มากระตุ้นเศรษฐกิจก่อนซึ่งนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับก็บอกว่าเดี๋ยวพื้นที่การคลังเราเนี่ยจะไม่พอรองรับวิกฤตในอนาคตนะครับส่วนนโยบายดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยสวนทางนะครับเพราะว่าบอกว่าถ้าจ่ายลงไปแล้วไปเก็บภาษีได้มากขึ้นตรงนี้นะครับผมบอกว่ารัฐบาลเนี่ยไทยนะครับมีรายรับจากภาษีแค่ 13.7% ของ GDP นะครับถือว่าต่ำมากๆนะครับข้อ6นะครับการแจกเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะครับที่ให้ทุกคนอายุ16ปีนะครับถือว่าเป็นนโยบายที่ไม่ได้สร้างความเป็นธรรมให้กับเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับที่อายุมากกว่า16ปีนั้นก็มีส่วนที่จะได้รับเงินทั้งนั้นนะครับ
ข้อ7นะครับไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับการเตรียมตัวทางการคลังเป็นสิ่งจําเป็นภาระการใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสาธารณสุขจะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับผู้บริหารประเทศที่มองการไกลจึงไม่ควรใช้งบประมาณในการฟุ่มเฟือยแบบนี้นะครับควรใช้ให้คุ้มค่าและรักษาวินัยเสถียรภาพทางการคลังอย่างเคร่งครัดด้วยเหตุผลทั้ง7ข้อมานะครับนักเศรษฐศาสตร์ดังมีรายชื่อต่อไปนี้นะครับผมบอกไปแล้วนะครับ133คนนะครับคนลงชื่อคนแรกคือดร.วิรัชัยสันติประภพนะครับอดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับก็บอกว่านักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์คณาจารย์นะครับที่ลงชื่อนะครับขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายเงินดิจิตอล1บาทแก่ผู้อายุ16ปีขึ้นไปนะครับเพราะประโยชน์ที่จะได้ของประเทศนั้นน้อยกว่าต้นทุนที่เสียไปนะครับและสร้างบรรทัดฐานให้การแจกเงินเพื่อกระตุ้นคนให้จับจ่ายใช้สอยระยะสั้นๆนะครับไม่คำนึงถึงวินัยและเสถียรภาพในการคลังระยะยาวนะครับจะเกิดปัญหาตามมานะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นนะครับของนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้นะครับทั้งกลุ่มใหญ่เนี่ยนะครับทั้ง133คนนะครับว่ามอง7ข้อนะครับว่าจะกระทบอะไรกับประเทศบ้างนะครับถ้าจะทํานโยบายนี้นะครับนะครับก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่มีความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ออกมานะครับก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยนะครับนักข่าวก็ไปถามคุณเศรษฐานะครับนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งกําลังลงพื้นที่อยู่ที่อุบลราชธานีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาทั้ง2ช่องทางนะครับทั้ง YouTube ช่องข่าว Channel นะครับแล้วก็ทั้งของ TikTok ช่อง Bank New นะครับก็เรามี2ช่องทางนะครับที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เอาไว้คุยข่าวกันนะครับแลกเปลี่ยนความเห็นกับเพื่อนๆนะครับก็นายกนะครับตรวจพื้นที่อยู่ที่อุบลนะครับกำลังลงพื้นที่ไปดูประตูระบายน้ำนะครับก็ตอนนั้นอุบลเนี่ยอีสานน้ำท่วมนะครับช่วงนี้นะครับนักข่าวก็ไปถามครับนักข่าวก็เห็นประเด็นแล้วแหละว่าจากประเด็นผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับกับนายกนะครับตอนนี้เป็นประเด็นระหว่างนักเศรษฐศาสตร์อดีตผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับกับนายกรัฐมนตรีว่าโครงการเงินดิจิตอลเอายังไงนะครับนายกก็บอกว่าก็น้อมรับนะครับก็วิจารณ์มาก็น้อมรับนะครับพี่ยูส8x นะครับเดี๋ยวผมเล่าต่อว่านายกเขาคิดยังไงนะฮะนายกก็บอกว่าวิจารณ์มาก็น้อมรับนะครับแต่ถามว่าจะทบทวนโครงการไหมไม่เด็ดขาดครับบอกว่าเวลาลงพื้นที่มาเนี่ยนะครับชาวบ้านนั้นถามถึงนะครับขอบคุณพี่วรพรด้วยนะครับพี่อิ๋วนะครับที่ให้ดอกไม้นะครับชาวบ้านนั้นถามนะครับว่าเมื่อไหร่เงินจะเข้ากระเป๋าทักทีนะครับก็นายกบอกว่าคนเห็นด้วยก็มีนะครับนักข่าวก็ถามว่าคนที่คัดค้านเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นผู้นําทางความคิดนะครับแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นอะไรพวกนี้นะครับนายกก็บอกว่าอ้าวก็คนที่มีต้นทุนทางความคิดอ่ะมีต้นทุนทางสังคมมาเห็นด้วยก็หลายคนนะครับผมก็มาคิดตามนายกนะเอาละสิทีนี้นะครับถ้าคนคือนายกเนี่ยพิงประชาชนนะครับเพราะว่าบอกว่านโยบายเนี้ยประชาชนชอบนะครับเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นประชานิยมนะท่านบอกประชาชนชอบเพราะฉะนั้นไม่ทบทวนนะครับแล้วก็จะเดินหน้าทําต่อนะครับนายกก็บอกอย่างนี้นะครับวันนี้นักเศรษฐศาสตร์ก็ลงชื่อเพิ่มจาก99กลายเป็น133คนนะครับก็ทีนี้เอายังไงกันดีครับนะครับก็ต้องดูต่อไปครับคืออย่างนี้ผมเนี่ยจะเสนอข้อมูลทั้ง2ด้านนะครับให้ทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับคือผมเนี่ยเห็นแล้วว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแน่ๆนะครับเคยเขียนคอลัมน์ไปก่อนหน้านี้2-3 สัปดาห์แล้วบอกว่าให้หาทางสายกลางนะครับของนโยบายนะครับว่าจะทำยังไงนะฮะคือในเมื่อรัฐบาลมาแบบแถลงนโยบายแล้วอ่ะจะเดินหน้าผมเมื่อวานผมเขียนใน Facebook นะครับใครเป็นเพื่อน Facebook กับผมเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าผมเขียนเลยบอกว่าเวลานักการเมืองนะครับรักษาสัญญาเนี่ยก็น่ากลัวไปอีกแบบนะครับนักการเมืองไม่รักษาสัญญาก็น่ากลัวไปอีกแบบเวลานักการเมืองรักษาสัญญาบอกว่าจะทำเต็มแม็ก560,000ล้านเนี่ยนะฮะบางทีเราก็ขนลุกนะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะนึกไม่ออกว่า560,000ล้านเนี่ยนะครับมันเทียบได้กับบ้านนะครับ560,000ล้านเนี่ยมันเทียบได้กับงบลงทุนทั้งปีของประเทศไทยนะครับสมมุติว่าประเทศไทยเนี่ยมีงบประมาณอยู่นะครับ3ปีล่าสุดเนี่ย 3.4 ล้านล้านนะครับเรางบลงทุนหมายความว่างบที่เราจะไปสร้างถนนนะครับสร้างทางรถไฟซ่อมสะพานนะครับแล้วก็เราจะอาจจะบางส่วนเราต้องไปลงทุนรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เท่ากับงบประมาณทั้งปีนะครับแต่อันนี้ใช้ในโครงการเดียวนะครับเยอะขนาดนี้นะครับแล้วบอกว่างบประมาณเรา3ล้านล้านใช่ไหมครับอันนี้เท่ากับ1ใน6ของขนาดงบประมาณนะครับก็เท่ากับพอๆกับการกู้ขาดดุลงบประมาณที่ต้องกู้ทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลจะทำ560,000ล้านหมายความว่ามีความต้องการต้องใช้เงินมากขึ้นอีกในงบ
ส่วนของงบลงทุนแล้วก็งบที่จะกู้ปิดงบประมาณอีก1เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็พูดไปถึงเพื่อนเพื่อนที่ลงทุนในพันธบัตรนะครับหรือว่าตลาดหุ้นก็จะเห็นว่าทำไมต่างชาติถึงขายพันธบัตรของเราเยอะนะครับช่วงที่ผ่านมาเงินบาทถึงอ่อนนะครับอันนี้มันเกี่ยวข้องเพราะว่าเมื่อต่างชาติมองเข้ามานะครับแล้วมองว่าประเทศไทยรัฐบาลไทยมีความต้องการต้องใช้เงินเยอะเนี่ยนะครับต้นทุนทางพันธบัตรในปีหน้าเนี่ยมันจะสูงนะครับเพราะรัฐบาลต้องระดมทุนในการไปกู้เงินแล้วยังมีเงินกู้ของเอกชนอีกตั้ง1ล้านล้านนะครับที่จะต้องโรลโอเวอร์ในปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความตึงตัวของตลาดพันธบัตรเนี่ยมันทําให้ดันผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยนะครับปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักลงทุนมองนะครับถ้ามีพันธบัตรไทยอยู่ก็ขายไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาซื้อใหม่เมื่อผลตอบแทนสูงกว่านี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรานะครับที่แม้จะขึ้นมาแล้วนะครับก็ยังต่ำกว่าสหรัฐอยู่ครึ่งหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินทุนไหลออกก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เล่าต่อไปอย่างนี้นะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวันอังคารนะครับการประชุมเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการนะครับเงินดิจิตอลขึ้นมานะครับเพื่อจะขับเคลื่อนโครงการนี้นะครับก็คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับเป็นประธานเองนะครับคือมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับก็มีหลายส่วนมากเลยนะก็มีทั้งกระทรวงการคลังนะครับมีทั้งสภาพัฒน์กระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมีกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงมหาดไทยคือเรียกได้ว่าเป็นครม.ย่อยๆเลยนะน่าจะไม่เกินนะครับพี่แบงค์เดี๋ยวผมขออ่านคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายคนพี่หลายคนเข้ามาแล้วนะครับพี่แบงค์เซอร์นะครับชื่อเหมือนผมเลยอ่ะผมแบงค์เฉยๆนะฮะนะครับผมบอกว่าประเทศเราเก็บภาษีได้ไม่น่าจะเกิน 20% ต่อ GDP ก็ตรงกับข้อมูลที่นักเศรษฐศาสตร์บอกนะครับก็คือว่าเราเก็บได้ประมาณ 13.6 นะซึ่งต่ำกว่าประเทศ OECD ทั้งหมดนะครับซึ่งน่าจะเกิน 20%เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าเราเอาเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจตรงเยอะๆนะครับแล้วเราหวังว่าจะเก็บภาษีได้จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะครับว่ามันจะจริงอย่างนั้นหรือเปล่านะครับผมมีข้อกังวลมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราคุยกันนะครับผมขอไปอ่านคอมเมนต์ก่อนนะครับสมองดีสร้างแต่นี่ผลประโยชน์เข้าตัวเองทางนั้นอันนี้มาแรงนะครับพี่ยูเซอร์นะฮะพี่ยูเซอร์1801ยาวเหยียดเลยครับชื่อนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านย้อนขึ้นไปอ่านนะครับใครอ่านไม่ทันขออภัยนะครับนะครับพี่ user x นะครับพี่ user 8x นะครับบอกว่าจากที่เป็นหนี้น้อยนะครับแต่จะสร้างหนี้เพิ่มไม่เห็นด้วยเลยค่ะคืออย่างนี้ครับเรื่องนี้นะครับเรื่องหนี้เนี่ยนะครับบอกพี่ๆที่เข้ามาฟัง100กว่าคนเนี่ยนะครับคือหนี้เราเยอะไหมนะครับมันขึ้นอยู่กับเทียบกับอะไรนะฮะคือถ้าเราเทียบกับหนี้สาธารณะกับประเทศอื่นๆนะครับคือเวลาเราฟังรัฐบาลอธิบายเนี่ยรัฐบาลบอกโอ้ยดูญี่ปุ่นดิดูอเมริกาดินะครับหนี้สาธารณะเนี่ย 200% นะครับญี่ปุ่น 200% นะครับอเมริกา100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมันต่างกันนะฮะมันต่างกันเพราะว่าอะไร1นะฮะประเทศเขาหนี้เยอะแต่เขาเป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมีความเป็นอยู่เป็นกินที่ดีนะครับอันนี้เรื่องของความเป็นอยู่ประชาชนนะครับสวัสดิการภาครัฐนะครับมันคอบเวอร์นะครับแล้วก็เขาเนี่ยคนแก่ก็อยู่ตัวแล้วไม่ได้เพิ่มจำนวนนะครับแต่เราเนี่ยกำลังคนแก่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจาก 18% เป็น 20% เป็น 23% นะครับรัฐบาลมีภาระจะต้องดูแลตรงนี้มากขึ้นนะครับซึ่ง 560,000 ล้านเนี่ยนะครับมันพอๆกับที่พรรคไทยสร้างไทยพรรคก้าวไกลนะครับที่เคยหาเสียงว่าจะให้เงินสวัสดิการคนแก่เดือนละ 3,000 บาทนะฮะปีหนึ่งมันจะใช้งบประมาณเท่านั้นเหมือนกันนะครับซึ่งอันนั้นก็ถกเถียงกันนะว่ามันสมควรไหมนะครับแต่ว่าอันนี้ผมกําลังบอกผมไม่วิจารณ์แล้วกันนะนโยบายนั้นนะครับแต่ว่าเรากําลังบอกว่าคือถ้าเราต้องการจะใช้เงินเท่านั้นทุกปีครับมันต้องมาพูดถึงหลายเรื่องเลยนะครับทีนี้นะครับบอกว่านี่เราเนี่ยอาจจะต่ำกว่าต่างประเทศเพราะเราอยู่ 61% ใช่ไหมครับแต่ในอดีตนะครับก่อนโควิดเนี่ยนี่สาธารณะนะครับอันนี้ไปเช็คดูได้เลยนะครับนะก็จริงๆเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนที่ดูทาง YouTube ดูก็ได้นะครับก็คือว่าไปเช็คดูนะครับเราจะเห็นว่าตอนก่อนโควิดนี่สาธารณะเราอยู่ที่ประมาณ 45% นะครับประมาณนี้ครับ 45-46% นะฮะทีนี้พอเจอโควิดมันเกิดอะไรขึ้นครับเรากู้เงินนะครับ2ครั้ง1ล้านล้านกัน5แสนล้านนะครับเป็น 1.5 ล้านล้านนะครับ GDP ก็หดลงมาใช่มั้ยครับเพราะว่าเศรษฐกิจเราปีนึงอ่ะมีอยู่ปีนึงเราติดลบนะติดลบไป 6.1% นะเป็น GDP ก็ลงนี่ก็ขึ้นมันไปชนกันครับนะครับมันไปชนกันปุ๊บแปลว่า
นี่เราเนี่ยขึ้นมาจากระดับ45%มาอยู่60กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนั้นประมาณ63%นะจนคณะกรรมการนโยบายการเงินนะสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับต้องประชุมนะครับเพื่อจะขอขยายเพดานหนี้สาธารณะจากเดิม60%เนี่ยขึ้นไปเป็น70%บอกว่าขยายชั่วคราวนะฮะขยายชั่วคราวเพื่อที่เราเพียงพอกับตรงนั้นน่ะไม่งั้นก็ผิดกฎหมายใช่ไหมครับกู้เงินได้เสร็จเนี่ยเราก็หวังว่าพอเศรษฐกิจเราค่อยๆขยายตัวขึ้นนะครับตัวหารหนี้ต่อ GDP ลดลงเนี่ยเราก็ค่อยๆไปปิดตรงนั้นแล้วเราจะบอกว่าเราแก้กฎหมายใหม่เอาเพดาน 60% เท่าเดิมนะครับอันนี้คือแผนที่เราเคยคุยกันไว้นะครับแต่ว่าทีนี้ทำยังไงล่ะรัฐบาลใหม่มานะครับบอกว่าจะใช้เงิน 560,000 ล้านนะครับทำยังไงแปลว่าเราก็ยังไม่สามารถจะปิดเพดานตรงนี้ได้นะครับแล้วเราจะต้องขยายตัวอื่นๆมานะครับเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้นะครับโอ้มี10ข้อความเลยครับผมอ่านไม่ทันแน่เลยนะฮะเอาเป็นว่าอ่ะเดี๋ยวพี่คนไหนยังไม่ได้คอมเมนต์ก็ส่งมาทีแล้วกันนะครับนะฮะบ้านเก็บภาษีได้เยอะนะครับพี่แบงเกอร์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหาเงินเข้ารัฐมาหมุนได้เยอะด้วยนะครับบางทีจะเป็นหนี้100ถึง 200% ใช่ครับโครงสร้างหนี้ไม่เหมือนกันนะครับคือสิ่งที่เราจะสบายใจได้ตอนนี้นะครับพี่แบงค์ครับคือถ้าพูดเรื่องหนี้กันนะฮะคือว่าหนี้ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ยังเป็นหนี้ในประเทศนะพี่แบงค์นะครับแล้วก็เรามีสัดส่วนหนี้ต่างประเทศแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าอะไรประมาทไม่ได้เพราะว่าเราเห็นแล้วว่าหนี้สาธารณะเราเนี่ยเคยต่ํากว่าระดับ 60% มากนะครับพอมีวิกฤตทีเดียวเนี่ยเรากระโดดขึ้นมานะจาก45ขึ้นมา63 62% นะครับแปลว่าเราเนี่ยหนี้ขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยเวลาหนี้มันสูงมากๆเนี่ยนะครับคือฝรั่งเนี่ยเวลามันมองอ่ะมันไม่ได้มองหรอกว่าเหตุผลเนี่ยเราขึ้นมาจากอะไรนะครับมันดูตรงเนี้ยว่าหนี้เราขึ้นเร็วนะครับมันไอเรื่องของเขาเรียกว่าไอความมั่นใจอ่ะนะครับหรือว่าไอเซฟไอเขาเรียกว่าอะไรเฮเว่นใช่ไหมเซฟเฮเว่นนะเมืองไทยยังเป็นเซฟเฮเว่นหรือเปล่านะครับเขามองตรงเนี้ยนะเขาก็จะคิดแล้วว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่นะใช่ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยหนี้ขึ้นได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าคือเดิมคือโครงการเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับคือผมอยู่ในฟิลที่ทำข่าวนะผมก็จะเห็นแล้วว่าคนเชียร์เนี่ยก็จะอธิบายเรื่องข้อดีนะครับคนค้านก็จะอธิบายข้อเสียซึ่งผมอ่ะก็พยายามดูนะว่าถ้าจะทำจริงๆอ่ะมันมีทางสายกลางไหมนะฮะมันมีทางสายกลางที่จะทำไหมก็ผมก็คุยกับนักวิชาการอย่างที่ TDI นะเขาก็บอกว่าก็ทำถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจก็ใช้เงินประมาณ200,000-300,000 ล้านนะฮะคือไม่ต้องไปใช้500,000 กว่าล้านอ่ะก็จะทำก็200,000-300,000 ล้านนะครับแล้วก็ทำเฉพาะสมมุติว่าจะให้หมื่นหนึ่งก็ให้5,000นะครับก็ลดขนาดโครงการลงมาหรือว่าอาจารย์อนุสรธรรมจัยนะฮะที่สอนเรื่องเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็บอกว่าหมื่นหนึ่งก็ได้นะแต่ว่ารัฐบาลค่อยๆให้ปีละ2,500นะครับแบบนี้การคลังมันก็จะไม่แน่นเกินไปนะครับอาจารย์มนตรีโสคติยานุรักษ์ที่นิด้านะครับอาจารย์ที่ปรึกษาผมตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยก็บอกนะครับบอกว่าหมื่นหนึ่งก็ได้นะครับแต่5,000เนี่ยขอกันไว้ได้ไหมสำหรับให้คนที่สมมติเงินสดเนี่ยให้ไปเลย5,000นะครับคุณอยากไปซื้ออะไรไปซื้อเลยนะครับอยากไปซื้อข้าวของอะไรไปซื้อแต่อีก5,000อ่ะขอกันไว้สำหรับให้คนที่เข้ามารีสกิลได้ไหมนะครับAI กำลังจะมานะครับเรื่องของ Open Data นะครับเรื่องของ ChatGPT นะมันเข้ามาเยอะแยะเลยนะครับทักษะใหม่ๆเนี่ยคนไทยมีทักษะพวกนี้ยังไม่เยอะนะครับแม้กระทั่งเกษตรกรก็ต้องมาทำเรื่องของ Smart Farming ใช่ไหมเพราะนั้นอีก 5,000 นะครับใครอยากได้อีก 5,000 มารัฐบาลเปิดโครงการสินะครับให้มารีสกิลฝึกทักษะนะฮะก็ผมก็เขียนไว้พวกนี้เขียนมาตั้งแต่สมัยเพื่อไทยหาเสียงนะครับก็คือเขียนมาเรื่อยๆคือเราก็มีหน้าที่ดูใช่ไหมว่าพรรคไหนมามีนโยบายอะไรใหญ่ๆเราก็วิเคราะห์วิจารณ์นะครับทีนี้พอจะทำจริงๆเนี่ยนะครับเงื่อนไขพวกนี้เรายังไม่เห็นนะครับเราเห็นแต่ว่า16ปีขึ้นไปนะครับใช้จ่ายรัศมีไม่เกิน4กิโลเมตรนะครับต้องใช้ให้หมดภายใน6เดือนอันนี้คือเงื่อนไขที่รัฐบาลบอกใช่ไหมครับส่วน4กิโลเมตรตอนนี้กำลังจะปรับนะเขาบอกว่าอย่างผมไปนครนายกอะแค่นครนายกนะออกจากกรุงเทพไปไม่ไกลเมื่อวานนี้นะครับผมก็ขับรถไปนะผมก็คิดว่าเอ๊ะ4กิโลนี่มันจะใช้ยังไงนะฮะมันจะใช้ยังไงโอ้โหมีแบบสมมุติว่าเอาคุณไปแค่ตรงเขื่อนป่าสักนะฮะ4กิโลนี่ตีเส้นออกไปนี่ร้านค้าน้อยมากนะครับลงมาข้างล่างเขื่อนเนี่ยนะครับคุณจะใช้ยังไงนะฮะคืออันนี้ก็ต้องปรับไปนะครับในเมื่อรัฐบาลจะปรับเรื่องรัศมีได้อะผมว่าเรื่องอื่นก็ปรับได้นะอย่างเงื่อนไขอะไหนๆคือผมก็ตั้งความหวังไว้กับกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเงินดิจิตอลนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับที่เป็นเทคโนแครดนะครับเป็นข้าราชการน้ำดีนะครับที่ทำงานด้วยความที่
ซื่อตรงนะครับซื่อสัตย์แล้วก็มีจุดยืนนะผมก็หวังว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลนะครับเพื่อไทยกับราชการเนี่ยจะหาจุดตรงกลางกันได้นะครับแล้วจะออกมาเป็นนโยบายที่ดีคือเขาจะคงจะไปช่วยตบๆอ่ะนะครับท่านนายกเอาอย่างนี้ดีกว่านะอย่างนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังนะเอาใส่เรื่องนี้เข้าไปด้วยผมว่าเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจนะก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะตามดูเป็นระยะนะนะครับทีนี้มันประเด็นอะไรฮะเป็นกําลังใจให้ผู้ว่าแบงค์ชาติตอนนี้ผู้ว่าแบงค์ชาติกําลังใจเพียบเลยครับนะพี่ซันดี้ครับพี่ซันเดย์นะฮะกําลังใจเพียบเลยเพราะว่าอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติก็ออกมานะครับดร.วีระไทยเราดูโค้ดดร.วีระไทยหน่อยดีกว่านะครับผมชอบนะที่ดร.วีระไทยเขียนเมื่อวานเนี่ยนะฮะคือนะครับเดี๋ยวสลับไปให้เพื่อนทาง YouTube ดูอันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เห็นข้อความไปพร้อมกันเลยนะคือเมื่อวานเนี่ยนะครับคือต้องโค้ดเลยอ่ะต้องโค้ดคำพูดท่านเลยอ่ะนะครับเพราะว่าคือหลายคนเนี่ยเฮ้ยเอาไงดีนะครับกับนโยบายนี้นะครับแต่ว่าเมื่อมีท่านอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติออกมานะครับเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันแล้วเนี่ยโหหลายคนก็กล้าที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นนะฮะคือก็ทำให้เป็นการลงชื่อกันนะครับคือรายชื่อตรงนี้ก็นะครับก็เตรียมไว้สักพักแล้วแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับนี่ผมดูนี่ดีกว่าดู Facebook ท่านเลยนะครับ Facebook ท่านผู้ว่าวีระไทยนะครับเดี๋ยวขอสลับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนๆใน TikTok นะฮะรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเอาหน้าจอ Facebook ผู้ว่าวีระไทยขึ้นใน YouTube นะครับก็จะขอสลับไปสลับมาอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็จัดอยู่คนเดียวนะครับรายการนะครับจัดอยู่คนเดียวนะครับก็คือเนื่องจากว่าอย่างงี้ครับคือเล่าให้เพื่อนๆฟังคือว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยเมื่อก่อนมีนักข่าวทําเยอะนะครับเรื่องงบประมาณเรื่องนโยบายรัฐมีนักข่าวทําเยอะตอนหลังอ่ะมีนักข่าวทําน้อยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับแล้วคนก็ไปสนใจเรื่องการเมืองนะคนนู้นคนนี้ทะเลาะกันคนนั้นนะครับแต่นะครับคือเนี่ยนะครับผมก็ทีนี้อ่ะนี่นะครับเรามาดูกันอย่างนี้นะครับคือการวิพากษ์วิจารณ์นโยบายรัฐที่ดีนะครับแล้วก็มีข้อมูลให้นะครับคือดร.วีระไทยก็บอกงี้นะครับบอกว่าการบริหารบ้านเมืองนะครับนี่ท่านโค้ด Facebook ของคนนึงมานะที่พูดถึงความเสียหายหลังจากที่รัฐบาลเริ่มเห็นนะครับทรายไม่ดีเกี่ยวกับพันธบัตรที่โดนขายตลาดหุ้นที่ลงนะครับแล้วก็เรื่องของค่าเงินบาทที่อ่อนนะครับท่านก็โค้ดข้อมูลของเล่าที่มาที่ไปนิดนึงครับโค้ดข้อมูลของคุณณัฐนะครับเนี่ยนะครับก็พูดถึงเรื่องของเดือนเศษๆนโยบายแจกเงินดิจิตอลนะครับก็บอกว่าตอนนี้มีการเตือนนะครับจากสำนักจากเรื่องของเครดิตเรตติ้งต่างประเทศอย่าง S&P Moody นะครับ Fitch Rating นะครับเตือนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลดเครดิตเรตติ้งหากใช้นโยบายการคลังไม่เหมาะสมนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติอดีตผู้ว่าแบงค์ชาติดร.วีระไทยก็โค้ดนะครับโค้ดข้อมูลตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ความเห็นนะครับว่าอย่างนี้ครับการบริหารบ้านเมืองด้วยความรับผิดชอบเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของผู้มีอำนาจนะครับอาจารย์ป่วยดร.อาจารย์ป่วยนี่หมายถึงดร.ป่วยอึ้งภากรนะครับคือดร.ป่วยเนี่ยเป็นทั้งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเคยบอกไว้ว่านะครับถ้าแพทย์รักษาผู้ป่วยผิดพลาดอาจสร้างผลกระทบให้กับชีวิตของผู้ป่วย1คนและครอบครัวนะครับถ้าวิศวกรสร้างตึกหรือสะพานผิดพลาดอาจหมายถึงชีวิตคนหลายสิบหรือหลายร้อยคนที่ใช้งานครับแต่ถ้านักเศรษฐศาสตร์ทำนโยบายเศรษฐกิจผิดพลาดแล้วอาจกระทบต่อชีวิตคนหลายสิบล้านคนทั้งประเทศนะครับวันนี้ด้วยพลังของตลาดที่รู้ว่าในโลกไม่มีอะไรฟรีนะครับแค่ผู้มีอำนาจรัฐเริ่มที่จะคิดว่านโยบายเศรษฐกิจนะครับนี่ขนลุกนะอ่านไปด้วยขนลุกไปด้วยนะครับแค่ผู้มีอำนาจรัฐเริ่มจะคิดทำนโยบายเศรษฐกิจที่ไม่รับผิดชอบและส่งผลเสียต่อชีวิตคนได้ทั้งประเทศแล้วผ่านกลไกตลาดเงินตลาดทุนเรามีตัวอย่างนโยบายภาครัฐจากอดีตหลายอันที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงสั้นแต่สร้างความบิดเบือนให้กับกลไกตลาดและสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เกิดภาวะการคลังแบบได้ไม่คุ้มเสียนะครับและส่งผลกระทบต่อผลผลิตประเทศยาวนานไปอีกหลายปีไม่ว่าจะเป็นโครงการรับจำนำข้าวทุกเมล็ดหรือโครงการลดคันแรกถ้าเริ่มต้นบริหารประเทศด้วยการทำนโยบายที่หวังผล GDP แค่ช่วงสั้นๆผลที่จะเกิดขึ้นกับฐานเสียงในการเลือกตั้ง4ปีข้างหน้าอาจจะกลับทิศได้อีกด้วยถึงเวลาใกล้เลือกตั้งรอบหน้าเศรษฐกิจที่โดนกระตุ้นด้วยยาโดบเงินดิจิตอลก็คงหมดลงพอดีนอกจากนี้โครงการภาครัฐดีๆอีกนับ10นับร้อยโครงการที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในวันนี้และวันหน้าอาจถูกตัดงบประมาณลงผลจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดว่าประชาชนจำนวนมากต้องการการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปมากกว่า
มากกว่าปรากฏการณ์ประชานิยมเชื่อว่าในอีก4ปีข้างหน้ากระแสเรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปประเทศจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้สําคัญนะย้อนหน้าสุดท้ายนะครับนอกจากผู้มีอํานาจรัฐเริ่มต้นการบริหารประเทศด้วยนโยบายที่ไม่รับผิดชอบด้วยความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือก็จะไหลลงเร็วทั้งจากในและต่างประเทศจะทําอะไรต่อไปก็ยากไปหมดมีแต่ความไม่เชื่อมั่นและความแข่งใจกันนโยบายที่สนับสนุนการปฏิรูปและการเปลี่ยนแปลงสําหรับอนาคตประเทศจะทําได้ยากขึ้นโจทย์ในวันนี้น่าจะมาช่วยกันหาทางลงให้กับนโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไว้ว่าไม่ควรทำอย่างไรมากกว่าจะเดินหน้าต่อไปทั้งที่รู้ว่าเดินหน้าต่อไปจะสร้างปัญหาตามมาอีกมากมายนะครับชัดนะนะครับคือการแสดงความคิดเห็นของอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับท่านชัดมากนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับท่านก็แชร์นะครับรายชื่อนะว่าการคัดค้านนะครับนโยบายนี้ของนักเศรษฐศาสตร์นักวิชาการ99คนนะครับซึ่งเมื่อวาน99คนนะวันนี้เป็น133นะครับท่านก็ชี้แจงบอกว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วควรยกและให้เครดิตกับคณาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์หลายท่านจากหลายสถาบันที่กล้ายืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องร่วมกันนําเสนอขอให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงินผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะครับผมนะครับผมหมายถึงอดีตผู้ว่าวิรัชไทยนะครับบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่รับแถลงการนี้นะครับและร่วมด้วยการลงนามเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นผู้นําทีมแต่งานของคณาจารย์หลากหลายสถาบันครับที่คิดตรงกันท่านไม่ได้นําทีมนะครับแต่ว่าชื่อท่านเนี่ยนะครับอยู่ชื่อแรกเลยนะครับในแถลงการของนักวิชาการที่คัดค้านโครงการนี้นะครับก็ยังไงเนี่ยพอชื่อท่านมานะครับก็ทําให้หลายอีกหลายคนนะครับกล้าออกมาแสดงความเห็นนะครับก็เนี่ยนะครับเป็นที่มาของที่มาที่ไปนะครับของการออกมาของการคัดค้านนโยบายนี้นะครับก็อ่ะนะครับเรื่องเดียวนะครับถ้าแกยังพี่แบงเกอร์บอกว่าถ้าแกยังมีชีวิตอยู่อาจารย์ป่วยคงไม่เห็นด้วยแน่นอนอันนี้คืออย่างนี้ครับอาจารย์ป่วยเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยทำข่าวนโยบายมานานนะครับพี่แบงคืออาจารย์ป่วยเนี่ยท่านเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เลยนะครับระหว่างธนาคารกลางกับรัฐบาลนะครับเพราะว่าจำได้ว่าเมื่อ9ปีที่แล้ว9ปี10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมก็เริ่มทำข่าวไม่นานนะครับแต่ว่าเราเห็นแล้วว่ารัฐบาลเนี่ยกดดันผู้ว่าแบงก์ชาติเยอะนะครับตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของบาทแข็งกับบาทอ่อนนะคือรัฐบาลอยากให้อะไรครับอยากให้บาทอ่อนนะครับเพราะว่าบาทอ่อนมันช่วยอะไรอย่างที่ท่านนายกบอกก็คือช่วยเรื่องท่องเที่ยวกับเรื่องส่งออกนะครับรัฐบาลก็บอกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยถ้าบาทอ่อนไปนะฮะแต่ว่าคนที่ดูแลเสถียรภาพการเงินนะครับบาทอ่อนเกินไปเนี่ยไม่ดีนะครับมันก็สะท้อนปัญหาหลายๆอย่างนะมันก็สะท้อนปัญหาของเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับมันสะท้อนเรื่องเสถียรภาพการเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเถียงกันเรื่องนี้ครับวันที่ดร.ประสานนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติในขณะนั้นนะฮะโดนกดดันจากรัฐบาลเยอะๆนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้กดดันธรรมดานะครับคืออดีตรัฐมนตรีคลังเนี่ยนะครับท่านหนึ่งเนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยบอกผมอยากไล่ผู้ว่าแบงก์ชาติออก พูดกันอย่างนี้เลยนะครับคือพูดกันตรงๆอย่างนี้เลยอ่ะก็อาจารย์ประสาทวิธีการสู้ของคนแบงค์ชาติทำยังไงนะครับคือถ้าพูดถึงท่านดอกท่านอาจารย์ป่วยก็ต้องบอกว่าท่านเป็นหลักนะครับในการที่จะสู้คนแบงค์ชาติก็จะเขียนจดหมายนะครับเปิดจดหมายเปิดผลึกถึงดร.ป่วยถึงอาจารย์ป่วยนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นแบบนี้การเขียนถึงอาจารย์ป่วยเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงอาจารย์คือไม่ได้เรียนท่านอาจารย์ป่วยโดยตรงแต่เป็นสัญลักษณ์นะครับในการที่จะสื่อสารให้กับสังคมได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ผมก็จะให้เก็บให้ความรู้พี่เพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เข้ามาด้วยแล้วกันนะครับจากประสบการณ์ทำข่าวนะครับโอ้พี่คนไหนนะครับเรียกรถถังแล้วโอ้โหใจเย็นๆนะฮะคือใจเย็นๆนะครับคือก็เราเพิ่งเลือกตั้งกันไปนะพี่นะครับนะให้ทำไมธกส.ถึงเลือกช่วยเฉพาะลูกหนี้ที่มีเงินกู้ไม่เกิน300,000อ่ะอันนี้ธกส.ไม่ได้เป็นคนเลือกนะครับพี่ซุนหงอคงครับผมพี่ซุนหงอคงเข้าโครงการพักหนี้เกษตรกรด้วยไหมครับคนที่ออกแบบนโยบายเนี่ยเป็นรัฐบาลนะครับซึ่งก็บอกว่าถ้า300,000เนี่ยหมายถึงว่าลูกหนี้เนี่ยครอบคลุมมากที่สุดนะครับเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในฐานของธกส.ครับคือลูกหนี้เนี่ยอาจจะมีคนที่กู้เกิน500,000กู้เกิน1,000,000ใช่ไหมแต่บอกว่าถ้าออก300,000เนี่ยได้อย่างหนึ่งถ้าออก300,000เนี่ยนะครับคนเข้าร่วมโครงการได้เยอะแล้วก็รัฐบาลเนี่ยที่จะต้องไปจ่ายดอกเบี้ยให้นะครับก็จะดอกเบี้ยให้ต่อรายเนี่ยเนื่องจากรัฐบาลช่วยดอกเบี้ยคนละ 4.5% ใช่ไหม
ตลอด1 ปีเนี่ยนะครับก็ใช้เงินไปประมาณ10,000 กว่าล้านแล้วเฉพาะเรื่องของการพักดอกเบี้ยพักเงินพักหนี้ให้กับเกษตรกรเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จะช่วยหนี้ต่อรายเนี่ยไม่สูงเกินไปนะครับอันนี้คือเหตุผลนะครับนะครับก็คือนโยบายเนี้ยนะครับผมก็ต้องมาดูแหละผมว่าคือผมก็นั่งคิดนะว่าในอดีตเนี่ยนะครับเพื่อไทยนะฮะนโยบายที่พรรคเพื่อไทยได้ออกมาเนี่ยมันมีทั้งทําได้และทําไม่ได้นะครับผมกําลังคิดว่าโครงการนี้เนี่ยถ้ามีการคัดค้านเยอะๆนะครับโครงการมันจะไปจบตรงไหนนะครับรัฐบาลเบรกเองเนี่ยคงไม่เบรกครับผมดูท่านนายกที่ให้สัมภาษณ์แล้วนะครับดูจากที่ท่านให้นโยบายการจัดทํางบประมาณบนเวทีของสำนักงบประมาณนะครับดูจากสมมุติฐานเศรษฐกิจที่รัฐบาลทํามาว่าจะให้เศรษฐกิจโตได้ 5% ปีหน้านะครับในขณะที่แบงก์ชาติบอกว่าใส่เงินดิจิตอลลงไปก็โตยังไม่ถึง 5% นะโตได้ 4.4% ผมดูแล้วฮะเหตุผลของฝ่ายรัฐบาลในรัฐบาลไม่หยุดเองครับทีนี้ยังไม่บอกนะฮะผมคิดอยู่แต่ว่ามันมีกลไกบางอย่างแหละที่มันจะทําให้โครงการนี้หยุดได้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็อาจจะคิดกันได้นะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างก็ไปดูอดีตที่ผ่านมาก็ได้นะครับว่าโครงการนี้บางอย่างที่รัฐบาลจะทำทำไมถึงทำไม่ได้นะครับที่ต้องใช้เงินเยอะๆนะครับคือผมกำลังดูว่าคือคนที่ออกมาค้านนะครับเขาก็เป็นคือไม่ได้หมายความว่าคนที่ค้านเนี่ยจะมีต้นทุนไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าเวลาเสียงในการออกมาคัดค้านนโยบายรัฐเนี่ยบางทีต้องใช้เสียงของคนที่เสียงดังในสังคมครับคืออย่างเราเนี่ยนะเราก็ติดตามสถานการณ์ไปนะครับถ้าผมเขียนคอลัมน์เนี่ยโอเคก็อาจจะมีคนไปอ่านบ้างนะครับคืออาจจะมีคนของรัฐบาลที่มอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ก็อาจจะไปอ่านบ้างแต่ว่ามันไม่เท่ากับว่าอดีตผู้ว่าธนาคารรองผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเนี่ยออกมาพูดพร้อมๆกันนักเศรษฐศาสตร์ที่มีอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะครับออกมาพูดเนี่ยนะครับคนระดับที่เขียนตำราเศรษฐศาสตร์อะไรพวกนี้ออกมาพูดนะครับมันมีน้ำหนักมากกว่าอยู่แล้วนะครับก็เมื่อมีการค้านนะครับมีการที่จะเดินหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายถ้ามันออกมามันก็คงหาทางกลางๆนะครับว่ามันจะไปยังไงต่อนะครับคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยตอนนี้รัฐบาลก็เร่งมากนะครับเพราะว่านายกเนี่ยลงพื้นที่ก็โดนถามเนี่ยนะครับคือคนที่อยากได้เนี่ยที่ชาวบ้านเนี่ยเขารู้สึกเขาเดือดร้อนอ่ะเขาคือบ้านหนึ่งอ่ะเขารู้สึกว่าถ้าเขาได้คนละ10,000เนี่ยบางทีบางคนบางบ้านได้เป็นแสนนะนะครับคือเขาก็ถามอ่ะใช่ไหมครับก็ถามเหมือนคนทั่วๆไปถามอ่ะบางคนก็วางแผนใช้เงินไปแล้วนะครับผมก็ทึ่งเหมือนกันนะเงินยังไม่มาแต่วางแผนก่อนนะครับว่าจะใช้อะไรบ้างนะครับก็ทีนี้พอมันอย่างเงี้ยครับนายกก็สั่งการไปที่คุณจุลพันธ์นะบอกว่าภายในเดือนตุลาเนี้ยนะครับทุกอย่างต้องได้ข้อสรุปข้อสรุปใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็คือเรื่องเงินนะครับ560,000 ล้านเนี่ยจะเอามายังไงนะครับพี่สุนหงอคงกำลังถามเรื่องอะไรครับเรื่องปฏิบัติอ๋อเรื่องของพักหนี้เหรอครับก็คงก็จะบอกเรื่องปฏิบัติก็ได้นะครับแต่ว่าคำอธิบายมันเป็นอย่างนั้นนะครับบอกว่าให้กับรายที่เป็นรายย่อยนะครับซึ่งหนี้ไม่เกิน 300,000 ซึ่งในครม.มีการเถียงกันนะเถียงกันว่าอาจจะปรับเป็น 500,000 ก็ได้แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ครับนะครับอันนี้เรื่องพักหนี้นะตอน30 บาทพวกมึงนะครับอันนี้ขอข้ามไปนะครับอันนี้ก็จะข้ามไปนะครับก็ถ้าอยากก็ไม่อ่านนะฮะท่านเศรษฐกับท่านเศรษฐนะก็คือท่านเศรษฐากับท่านเศรษฐพุทธใช่ไหมครับพี่แบงค์ครับไปคุยกันยังไม่เห็นได้ข้อสรุปเลยครับว่าแย้งกันอยู่หรือเปล่าอ๋อคือต่างคนต่างออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าไม่ได้แย้งกันนะครับคือนายกก็บอกว่าก็เดี๋ยวก็คุยกันเรื่อยๆนะครับผู้ว่าแบงค์ชาติเดือนหนึ่งก็คุยกันทีหนึ่งนะครับหรือว่า2-3 อาทิตย์ก็อาจจะคุยกันทีหนึ่งนะครับซึ่งก็ดีนะเพราะว่าหมวกหนึ่งของนายกท่านคือรัฐมนตรีคลังไงคือการคุยคือการที่คุมคนที่คุมนโยบายการคลังกับคนที่คุมนโยบายการเงินมาคุยกันนะฮะก็ดีนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจูนเข้าหากันนะครับหวังว่าจะจูนกันได้นะครับก็ทีนี้เรื่องใหญ่ของโครงการนี้นะครับเงิน560,000 ล้านเนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปนะว่าจะเอามาจากไหนนะครับตอนแรกเนี่ยมีข่าวออกมาใช่ไหมว่าจะไปใช้การขยายเพดานหนี้มาตรา28ใช่มั้ยครับแล้วก็จะกู้เงินจากธนาคารออมสินนะคืออันนี้เป็นข่าวที่จริงๆนะผมเห็นที่มาของข่าวก็คือว่ามันมาจากตอนที่นายกไปอเมริกานะครับแต่ว่าผมก็งงเพราะว่าล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังนะคุณจุลพันธ์บอกว่านายกไม่เคยพูดนะครับก็ผมว่าเดี๋ยวจะไปเจอพี่ที่เขาทําข่าวเนี้ยมาเดี๋ยวผมจะไปถามเขาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคือเข้าใจว่าคืออันเนี้ยนักข่าวไม่กล้าโค้ชชื่อนายกหรอกถ้านายกไม่ได้พูดอันนี้ถ้าถามผมนะ
ผมก็ไม่ได้ว่าว่าใครแบบว่าพูดจริงไม่จริงอันนี้พูดตามประสบการณ์ที่ทําข่าวครับอันนี้โค้ดมาเลยนะครับก็ทําเป็นที่มาว่านายกจะไปยืมเงินออมสินแต่ก็มีข่าวว่าออมสินเนี่ยอาจจะให้กู้ไม่ได้ครับเพราะว่าขัดพรบอะไรสักอย่างหนึ่งของออมสินออมสินมีพรบมีกฎหมายของตัวเองนะครับนะครับก็เรื่องใหญ่คือเงินยังไม่รู้จะเอามาจากไหนนะครับก็ต้องได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้นะครับเดือนนี้เพราะว่านายกจะให้เริ่มโครงการเดือนกุมภานะครับถ้าเดือนกุมภาเนี่ยจะเริ่มเนี่ยมันเหลือเวลาอีกแค่ตุลาพฤศจิกาธันวามกรา4 เดือนนะฮะ4 เดือนตัดเดือนนี้ออกไปซึ่งเป็นเดือนทํางานเนี่ยทุกอย่างต้องได้ข้อสรุปเนี่ยทั้งเรื่องแหล่งเงินนะครับวิธีการแจกซึ่งรัฐบาลยืนยันจะใช้บล็อกเชนนะวันนั้นนักข่าวก็ไปถามเรื่องบล็อกเชนกันใหญ่เลยผมก็หูงงมากเลยนะฮะคือบอกว่าเอ๊ะทำไมนักข่าวสนใจเรื่องบล็อกเชนเยอะจังนะครับคือบล็อกเชนเนี่ยให้นั่งมานั่งอธิบายผมว่าคือมันเป็นเรื่องเทคนิคมากเลยอ่ะนะครับสิ่งเดียวที่ผมกลัวก็คือว่าเท่าที่รู้เนี่ยบล็อกเชนมันเป็นมันถ้ามันเขียนคอนแทคไปแล้วอ่ะมันไปแก้ข้างหลังได้ยากนะแต่ผมเห็นนโยบายรัฐหลายอันนะครับเวลาเข้ามาจริงๆเนี่ยเข้ามาครม.แล้วอ่ะมันจะมีการขอแก้ตามมานะแล้วคุณจะไปแก้บล็อกเชนยังไงอ่ะเพราะว่าบล็อกเชนปกติพอมันออกไปอ่ะมันเป็นเชนใช่ไหมทุกคนถือข้อมูลเหมือนกันนะครับคุณจะไปแก้ยังไงอ่ะคุณจะไม่ทําให้เรียบร้อยตั้งแต่แรกมันแก้ลําบากนะผมว่าบล็อกเชนนะครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับเมื่อบอกว่าคือคุณจุลพันธ์ก็พยายามอธิบายบอกว่ามันต้องใช้บล็อกเชนเพราะว่าต่อไปเนี่ยปลายทางของนโยบายเงินดิจิตอลเนี่ยมันไม่ใช่จบอยู่แค่เงินการแจกเงินครั้งนี้นะครับมันจะไปสู่เรื่องซุปเปอร์แอปจะไปรวมเรื่อง30 บาทเรื่องการรักษาทุกโลกเรื่องของการให้บริการภาครัฐอื่นๆเป็นรัฐบาลดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์ก็ไปนู่นเลยนะครับก็ผมก็ไปถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้แอปเป๋าตังค์นะครับคือก็มีหลายคนบอกว่าแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันมีฐานข้อมูลประชาชนอยู่แล้วใช่ไหมสิ่งที่คุณจุลพันธ์บอกมาก็คือบอกว่ามันไม่ใช่อวอร์เนอร์มันไม่ใช่โอเนอร์ชิพของรัฐบาลเพื่อไทยคำนี้สั้นๆนะครับแต่อธิบายได้หลายอย่างมันไม่ใช่โอเนอร์ชิพมันหมายความว่ารัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นเขาจะทําใหม่นะครับเขาจะทําใหม่ขึ้นมานะครับก็อันนี้คือคําอธิบายสั้นๆแต่ว่าตีความได้เยอะนะครับก็พยายามตามข่าวตอนนี้ก็พยายามดูข้อมูลเป็นหลักครับตีความอะไรไปก็เราอาจจะแบบนะครับไม่เข้าใจครับทําไมไม่ส่งเข้าแอปเป๋าตังค์ถ้าอยากทําเพื่อช็อปจริงเพื่อช็อปนะพี่จอนบอกก็ถ้าเพื่อทําเพื่อประชาชนจริงๆนะครับก็ใช่ครับคือเนี่ยครับกําลังอธิบายพี่จอนฟังครับว่าเนี่ยครับคือคําอธิบายจากรัฐมนตรีช่วยคลังนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของออดโอเนอร์ชิพนะครับโอเนอร์ชิพไม่ใช่ของเพื่อไทยครับนะครับส่วนตัวก็อยากให้รัฐบาลบริหารเศรษฐกิจให้โตมากที่สุดเราเพิ่งผ่านโควิดกันมาอยากให้เศรษฐกิจฟื้นฟูเร็วๆครับพี่แบงค์ครับเห็นด้วยครับครับพี่แบงค์วันนี้ให้ความเห็นน่าสนใจเยอะเลยนะครับพี่แบงค์ก็น่าจะสนใจเรื่องเศรษฐกิจเยอะนะคือก็อย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกครับพี่แบงค์ว่ามันมีทางสายกลางนะคือถ้าคุณไม่เอา560,000 ล้านเป็นตัวตั้งว่าต้องใส่เงินลงไปเยอะขนาดนั้นนะคุณอาจจะใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมันไม่ได้มีขนาดใหญ่ขนาดนั้นก็ได้ครับใช่ไหมครับหรือว่าจะเอาตัวเลขนี้ก็ได้นะแต่ว่าขอทำใน4 ปีอ่ะก็ปีละ100,000 กว่าล้านใช่ไหมคุณไม่ต้องแบบว่าตุ้มลงไปทีเดียวว่า500,000 ล้านแล้วแบบหาเงินกันลำบากอะครับใช่ไหมรัฐบาลก็ไฟแนนซ์ยากนะใช่ไหมพอรัฐบาลไฟแนนซ์ยากเนี่ยก็มันก็ตอบคำถามหลายอย่างยากบอกคือผมฟังนักวิเคราะห์เรื่องหุ้นอะเขาอธิบายนะทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรเนี่ยบอกว่าตอนนี้มันตลาดมันแกว่งอย่างเงี้ยพี่เห็นตลาดแบบหุ้นลงเฉพาะช่วงแบบหลังจากกลางเดือนกันยาที่รัฐบาลเข้ามาบริหารเต็มที่เนี่ยหุ้นมันก็เหลือลงมาเรื่อยๆนะจาก1,450เหลือ1,550ใช่ไหมตอนนี้เหลือ1,400ต่ำกว่า1,450แล้วอ่ะมันก็100 กว่าจุดแล้วอ่ะทีนี้ตลาดพันธบัตรอีกนะครับโดนขายไปเยอะบอกว่ามันเกิดจากความที่ยังไม่แน่นอนเรื่องแหล่งเงินนะครับ560,000 ล้านมันเยอะนะเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราดูความต้องการเงินปีหน้าเนี่ยนะครับในตลาดพันธบัตรเนี่ยมันมีทั้งอันนี้พูดให้ฟังอีกรอบแล้วกันมันมีทั้งภาครัฐนะครับที่ต้องกู้อยู่แล้วนะขาดดุลงบประมาณ690,000 ล้านรัฐบาลสำนักบริหารหนี้สาธารณะก็ต้องออกบอนด์มาอยู่แล้วนะครับมันยังมีเรื่องของบอนด์ภาคเอกชนอีกอ่ะซึ่งต้องออกชุดใหม่มาเพื่อรีไฟแนนซ์นะครับแล้วก็รัฐบาลจะหาเงิน560,000 ล้านมาอีกอ่ะก็คงต้องออกบอนด์นะฮะทีนี้แย่งเงินกันอุตลุดเลยนะครับในตลาดเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อแย่งเงินกันใครเสนอดอกเบี้ยผลตอบแทนที่สูงกว่านะครับก็จะได้เงินตรงนั้นไปนะเข้าใจไหมตลาดอธิบายอธิบายให้กลไกมันเป็นอย่างนี้นะครับมันพันกันไปหมดนะครับมันพันกันไปหมดนะพี่จอนบอกว่ามีข่าวว่าเหรียญดิจิตอลเป็นของคนในรัฐบาลจริงไหมพี่อันนี้ยังไม่มีหลักฐานเลยครับเหรียญยังไม่ออกอ่ะ
คืออย่างนี้มันไม่ใช่เหรียญดิจิตอลนะครับคือถ้าเอาจริงๆอ่ะมันคือเรียกว่าดิจิตอลวอลเล็ตเติมเงินหมายความว่าเติมความสามารถในการซื้อเข้าไปให้กับประชาชนนึกออกไหมครับคือเติมไปเนี่ยคือคนเรามีรัฐบาลก็จะอธิบายว่าไอ้เงินกระเป๋าปกติคุณก็ใช้จ่ายไปแต่ถ้าเงินดิจิตอลเนี่ยจะใช้จ่ายโดยมีเงื่อนไขนะครับเติมเงินให้ประชาชนเอาไปซื้อประชาชนไม่สามารถไปแลกได้ทีนี้มันจะสนุกกว่านั้นเพราะว่าร้านค้าที่รับเงินไปนะครับสมมุติผมเป็นร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนก็ไม่เป็นไรผมเนี่ยเอาเงินที่ได้จากประชาชนเนี่ยไปขึ้นเป็นเงินบาทได้เลยแต่ถ้าพี่เป็นร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนในระบบภาษีนะครับอันนี้ท่านรัฐมนตรีช่วยคลังอธิบายแล้วนะร้านย่อยๆร้านก๋วยเตี๋ยวร้านลูกชิ้นปิ้งร้านอะไรพวกนี้นะที่เอาเงินดิจิตอลตรงนี้ออกไม่ได้นะเงื่อนไขที่เขาวางไว้พี่ต้องเป็นคนซื้อรายถัดไปหมายความว่าสมมติพี่ขายก๋วยเตี๋ยวพี่จะไปซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพี่เอาเงินดิจิตอลที่ได้จากลูกค้าไปซื้อนะครับแล้วไอ้คนที่เป็นบริษัทผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยถึงจะเอาเงินดิจิตอลเนี่ยไปแลกออกเป็นเงินบาทได้นะครับอันนี้ผมว่าสนุกเลยนะครับเพราะว่าเอาเฮ้ยไอ้ร้านค้าที่บอกว่าจะอยากเข้าโครงการจะเข้าไหมนะครับอันนี้ผมตั้งเป็นคำถามไว้เลยนะเพราะว่าคนขายของอะพี่ใช่ไหมคือเขาจะอยากได้เงินดิจิตอลโดยที่เขาออกไปใช้จ่ายเป็นเงินบาทไม่ได้หรอผมก็ไม่เข้าใจนะคือรัฐบาลเขาก็อาจจะคิดซับซ้อนไปนะตรงนี้นะครับพี่ DA Thailand บอกว่าพอเข้าบริหารตอนนี้ไม่สามารถหาเงินมาจัดการเรื่องเงินดิจิตอลวอลเล็ตใช่ครับยังวาวุ่นอยู่ครับพี่มารวมกันเลยนะผมร้านค้าวาวุ่นผมเอาพี่อะคริลิกกับพี่ DA เนี่ยมาแสดงความเห็นต่อกันพอดีเลยนะครับใช่ร้านค้าวาวุ่นเลยนะฮะวาวุ่นเลยถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงพี่ว่าวาวุ่นไหมผมว่าวาวุ่นนะคือทีนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าคือถ้าเราไปเทียบกับตอนเป๋าตังใช่ไหมมันก็มีคนบอกว่าเป๋าตังเนี่ยสิ่งที่ร้านค้ากลัวก็คือการเข้าสู่ระบบภาษีใช่ไหมครับการเข้าสู่เรื่องของจะเอาเงินจากโครงการรัฐบาลเนี่ยต้องเข้าภาษีตอนหลังเนี่ยเฟสหลังๆของไอ้คนละครึ่งเนี่ยร้านค้าก็ออกไปเยอะเพราะว่ากลัวเรื่องนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลบอกว่าร้านต้องไปจดทะเบียนเป็นร้านค้าเนี่ยนะครับเป็นนิติบุคคลเนี่ยเพื่อจะเอาเงินดิจิตอลออกมาเป็นเงินบาทได้พี่ว่าโครงการเนี่ยมันก็จะคือผมว่ากว่าจะมันจะตอนใช้เนี่ยโอ้โหมันจะมีปัญหาอีกเยอะเลยนะครับในทางปฏิบัตินะอันนี้ตอนเรายังอยู่ในทางนโยบายเท่านั้นนะเรายังไม่ก็หวังว่านะครับผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในกรรมการดิจิตอลเนี่ยนะเงินดิจิตอลเนี่ยซึ่งยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะซึ่งดูในโครงสร้างเนี่ยจะตั้งได้อีกหลายคนเลยอะนะครับก็หวังว่าคุณเศรษฐาเนี่ยในฐานะประธานจะเอาคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับแล้ว practical นะคือเชี่ยวชาญอย่างเดียวไม่ได้บางคนเชี่ยวชาญเฉพาะวางนโยบายแต่ว่าถ้า practical หมายความว่าตีนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะผมว่าคือถ้ามันจะทำจริงๆอ่ะคือเดิมพันโครงการนี้มันสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่กลัวก็คือว่ามันจะไม่เวิร์กพอมันจะไม่เวิร์กเนี่ยนะครับโอ้โหมันจะเกิดผลต่อเศรษฐกิจมหาศาลเลยเพราะว่าถ้ากู้เงินมา 560,000 ล้านนะครับมาใช้แล้วเศรษฐกิจโตไม่ได้อย่างที่หวังนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือหนี้มันจะสูงหนี้ต่อ GDP มันจะขยับขึ้นไปแน่ๆนะครับนะก็ถามนะครับมีนักข่าวถามนะบอกว่าวางเรื่องของการประเมินผลโครงการนี้ไว้อย่างไรนะครับคิดหรือไม่ว่าโครงการจะไม่ประสบความสำเร็จนะในการตอบถามของรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีช่วยคลังวันนั้นนะครับรัฐมนตรีช่วยคลังก็บอกว่าถ้าไม่สำเร็จพวกผมก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะครับพวกผมนี่หมายความว่ารัฐบาลเพื่อไทยนะครับถ้ามีการทุจริตคนที่อยู่ในโครงการนี้ก็ต้องรับผิดชอบนะครับนี่คือสิ่งที่รัฐมนตรีช่วยคลังอธิบายนี่ครับรับผิดชอบทางการเมืองเนี่ยหมายความว่าสิ่งที่คุณเศรษฐานะครับนี้บอกว่าผมเดิมพันหมดหน้าตักเนี่ยมันหมายถึงว่าโครงการนี้นะครับมันไม่ได้เดิมพันเฉพาะเรื่องของการเงินการคลังนะมันเดิมพันอนาคตทางการเมืองของเพื่อไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องกำกับคงผลักดันกันเต็มที่นะครับแล้วก็ระหว่างที่เดินหน้าโครงการตอนนี้มีแรงเสียดทานมาแล้วนะครับแรงเสียดทานจากการที่หลายคนที่เป็นผู้นำทางความคิดทางด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วยนะครับพี่พรนะครับพี่พร4159บอกล้มเหลวกี่โครงการมาแล้วเนี่ยคืออันนี้เราไม่ได้บอกว่าเฉพาะรัฐบาลเพื่อไทยนะหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมานะครับเวลารับผิดชอบเนี่ย
จะต้องรับผิดชอบต่อเมื่อเกิดการทุจริตแล้วก็จับได้จริงๆตอนนี้มีรัฐมนตรีบางคนยังติดคุกอยู่นะครับมีนะครับแต่ว่าบอกโครงการไม่สําเร็จแล้วต้องรับผิดชอบเนี่ยหายากนะคือรับผิดชอบยังไงเอาเงินมาใช้นี่ไม่เห็นนะไม่มีนะฮะไม่เหมือนเอกชนนะเอกชนนะทำงานไม่ได้ตามเป้าเนี่ยก็คือก็ต้องไล่ออกนะใช่ไหมครับอันนี้รับผิดชอบก็คือพี่พรบอกคัดค้านนะครับตอนนี้มีแคมเปญแล้วนะพี่พรนะใช่ไหมครับผมเห็นบางคนแชร์แล้วอ่ะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์กันแล้วอ่ะคัดค้านแจกเงินดิจิตอลนะครับก็กว่าจะโครงการจะเดินหน้าเดือนกุมภาเนี่ยนะผมว่ารัฐบาลก็จะเหนื่อยนะกับการเคลื่อนโครงการนี้นะครับคือเหนื่อยเลยแหละผมว่าคือหลายๆอย่างเนี่ยไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายคือเอาแค่เฉพาะเรื่องของการหาแหล่งเงินมาผมก็ว่าเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนการ์ดสูงนะคือออมสินเองอะไรเองเนี่ยคือต้องเป็นออมสินเพราะว่าธ.ก.ส.รับภาระหนี้รัฐบาลไปเยอะแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ออมสินก็จะเป็นคือคนก็จะมองไปที่ออมสินนั่นแหละนะครับว่ายังไงเพราะว่ารัฐวิสาหกิจอื่นเนี่ยก็ไม่แน่นะว่าถ้าสมมุติว่ารัฐบาลจะใช้ช่องมาตรา28นะแล้วไปยืมเงินนอกงบประมาณนะครับอันนี้คืออะไรครับพี่บุญยงครับเท้าอุ่นตีนเย็นใจสนคืออันนี้เป็นคำขวัญอะไรป่ะครับนะครับพี่ดีไทยแลนด์นะครับบอกจริงค่ะควรรับผิดชอบโดยการยึดทรัพย์โอ้คือเหตุผลเดียวจะไปอย่างนั้นได้คือเป็นการทุจริตนะครับถึงจะไปยึดทรัพย์ได้นะครับคือถ้าออกนโยบายผิดพลาดแล้วยึดทรัพย์เนี่ยไม่ยังไม่เห็นนะครับในการเมืองไทยนะครับครับผมไม่ใจอันนี้คงจะมาทีหลังนะครับพี่เมษาสยามนะครับก็บอกว่าใจร้อนไปหรือเปล่าผมไม่ได้วิเคราะห์นะครับคืออันนี้เราดูตามข่าวนะครับคือถ้ามีคนใจร้อนเนี่ยตอนนี้ใจร้อนกันเยอะเลยนะครับลงชื่อเป็นแคมเปญแล้วนะครับนำโดยอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหวั่นใจกับโครงการหลายฝ่ายก็เป็นห่วงและไม่เห็นด้วยอ่ะนะครับคืออย่างนี้ครับคือผมเนี่ยนะตะกี้ถ้าเกิดว่าพี่เมษาฟังแต่แรกนะครับเดี๋ยวไปย้อนฟังทาง YouTube ก็ได้นะ YouTube ช่องข่าว Channel นะครับฝากกดติดตามด้วยคือถ้าฟังแต่แรกเนี่ยจะเข้าใจผมนะคือผมเนี่ยผมถึงขนาดบอกว่าพยายามหาทางสายกลางให้นะครับถ้าจะทำยังไงนะครับให้ความเสียหายมันเกิดน้อยที่สุดนะครับถ้าไม่ทำเลยรัฐบาลก็คงไม่ใช่นะครับรัฐบาลก็คงท่านนายกก็ประกาศนะครับว่าจะเดินหน้าจะเดินหน้าโครงการและไม่ทบทวนนะครับอันนี้คือท่านนายกให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับครับสวัสดีพี่บิ๊กนะครับช่างภาพจากดาวพุเหลือแค่พุอ่ะครับพี่ไม่ได้เป็นดาวพูโตแล้วใช่ไหมครับครับก็คือนักข่าวเนี่ยก็พยายามให้ข้อมูลนะครับ2ด้านเราพยายามจะไม่ให้อยู่บนความขัดแย้งคืออย่างที่ผมถ้าฟังช่องผมเนี่ยนะครับช่องอื่นเนี่ยไม่รู้ยังไงนะนักข่าวคนอื่นไม่รู้ยังไงพอเห็นผู้ว่าแบงค์ชาติกับผู้ว่าแบงค์ชาติกับนายกเสร็จคุณเศรษฐาคุณเศรษฐพุฒิทะเลาะกันเนี่ยคนก็จะเอ้ยปลดแน่เลยนะครับปลดแน่เลยนะครับเขาไม่เอาไว้หรอกใช่ไหมอะไรเงี้ยคือแบบคือผมก็บอกให้ดูเหตุการณ์ไปทีละวันนะครับดูข้อเท็จจริงเรารู้แค่ว่าเรียกมาคุยนะครับเรายังไม่ได้รู้อะไรเนี่ยเราคุยกันวันอาทิตย์ที่แล้วนะใช่ไหมพอวันจันทร์เนี่ยก็เล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วว่าผมเนี่ยนะครับออกจากบ้านแต่เช้าเนี่ยไปรอเจอท่านนายกเลยนะคือก็ทำหน้าที่คือก็อยากรู้อ่ะท่านนายกจะคือถ้าไปถามตรงนั้นอ่ะหน้าประตูแล้วท่านเหวี่ยงท่านอะไรมาก็คือเราก็รับนะก็ถือว่าเป็นงานนะฮะเพื่อจะดูว่าคือผมก็ถามเลยว่าท่านเรียกท่านผู้ว่ามาเนี่ยคุยเรื่องอะไรคือเราก็อยากทำหน้าที่ของเรานะเราก็เลยแล้วก็เลยถามตรงๆนะฮะไม่ได้มีการบอกว่ารีบร้อนวิเคราะห์อะไรไปเลยนะครับใจเย็นที่สุดแล้วแหละนะครับแล้วก็ดูข้อมูลนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเดี๋ยวก็คือเล่าให้ฟังล่าสุดนะครับว่าตอนนี้จาก99เป็น133ชื่อนะครับเดี๋ยวสรุปให้ฟังตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องของการคัดค้านนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนะครับนำโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับดร.วิทยาไทยสันติประภพนะครับแล้วก็มีรองผู้ว่าการอีก3ท่านนะครับมีอาจารย์ระดับคณบดีอดีตคณบดีเศรษฐศาสตร์นะครับหลายที่นะครับมีอาจารย์หลายคนที่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นนักเศรษฐศาสตร์อยู่ทั่วประเทศนะครับก็ออกมาคัดค้านนโยบายนี้นะครับในขณะที่ฝั่งรัฐบาลนะครับบอกว่ารู้ข้อมูลการคัดค้านแล้วนะครับแต่ว่ายืนยันจะเดินหน้าโครงการต่อนะครับสำหรับเรื่องความคืบหน้าโครงการล่าสุดคือการประชุมบอร์ดคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายดิจิตอลนะครับ10,000 บาทนั้นประชุมครั้งแรกไปแล้วนะครับใช้เวลา30 นาทีนะครับคุณเศรษฐาบอกว่ามีข้อข้องใจอะไรให้มาคุยกันในที่ประชุมนะครับแล้วก็สั่งให้คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะครับในฐานะ
ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนนะครับไปหาข้อสรุปเรื่องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินนะครับเรื่องการขยายรัศมีการใช้จ่ายโครงการนะครับเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนรัฐบาลเหลือเวลาในการทํางานโครงการนี้อีก4เดือนนะครับไม่4เดือนดีนะครับเพราะว่านายกจะให้เริ่มได้1กุมภาหรือถ้าขยับไปก็ไม่ให้เกินสิงหาไม่ให้เกินเมษาซึ่งจะเป็นช่วงการเดินทางกลับไปใช้จ่ายเงินนะครับของประเทศไทยนะครับก็มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องมากมายนะครับก็กระแสรับจากนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าการเคลื่อนโครงการนี้นะครับภายใต้แรงคัดค้านที่มากขึ้นเรื่อยๆของโครงการนี้นะครับสุดท้ายแล้วโครงการจะเดินหน้าไปได้ถึงวันที่แจกเงินหรือไม่นะครับจะมีเรื่องของการทบทวนนะครับหรือว่าการถอยโครงการนี้หรือเปล่านะครับก็ให้ข้อมูลกับเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับก็เดี๋ยวไว้มีความคืบหน้ามีข่าวที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นต่อไปนะครับครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทั้ง2ช่องทางนะครับทั้ง TikTok ทางช่อง TikTok Bank News นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ข่าว Channel ด้วยครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ